หอพันไม้ขาดตัวอย่างไม่ได้ตัวอย่างต้องมาจากทั่วประเทศนะครับเราต้องออกเก็บทุกฤดูเราได้ตัวอย่างมาเพื่อเห็นความหลากหลายความผันแปรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีนักพืชศาสตร์เนี่ยใช้หนังสือในการตรวจสอบตัวอย่างเพราะนั้นหอพันไม้จะขาดนักพืชศาสตร์จะขาดห้องสมุดจะขาดหอพันไม้มีตัวอย่างไม่ได้3อย่างนี้ต้องคู่กันเสมอพอเราลงพื้นที่นะครับคือเราต้องติดต่อกับเจ้าของพื้นที่เขาก่อนกรณีที่บางทีพื้นที่เขามีเจ้าของเนาะไม่ใช่ป่าธรรมชาตินี่พอเราติดต่อขออนุญาตแล้วเจ้าของก็จะพาเราไปดูทีนี้เราก็ขออนุญาตเขาเก็บตัวอย่างนี่ก็เรามาถึงต้นไม้ที่เรากำลังตามนะครับที่เราได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านก็คือต้นทะลอกนะครับซึ่งมันเป็นไม้ในไม้ตระกูลยางนะครับพอดีต้นทะลอกเนี่ยพอดีมันเป็นต้นที่หายากเราก็เลยเก็บแบบตัวอย่างที่มีชีวิตก็คือขุดต้นกล้ามาแล้วก็เก็บเมล็ดที่แก่มาเพาะเพื่อจะขยายพันธุ์การเก็บตัวอย่างเนี่ยก็จะเก็บพวกตัวอย่างที่ต้องมีใบติดผลหรือว่าใบติดดอกหรือถ้าได้ใบผลและดอกมาพร้อมกันในตัวอย่างเดียวกันเนี่ยก็จะดีมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้นักพฤกษศาสตร์หรือว่าใครที่มาศึกษาตัวอย่างพันธุ์ไม้เนี่ยเขาก็จะเห็นองค์ประกอบครบมันก็ง่ายต่อการที่จะระบุชนิดหรือ identify ลงไปแต่ว่าทะลอกเนี่ยเป็นภาษาที่อารัญญประเทศที่สักแก้วครับเพราะเขาเจอต้นนี้ก่อนตั้งแต่ปี2473 88ปีมาแล้วที่เจอตัวอย่างครั้งแรกในไทยครับนี่เขามาเจอครั้งที่2เมื่อ14ปีที่แล้วเองที่อำเภอเมืองอุบลนะครับแถวติดแม่น้ำมูลนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาเจอครั้งเนี้ยในปีนี้ที่เนี่ยครับคือมันเป็นต้นไม้หายากครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่า new locality record ก็คือเป็นต้นไม้ที่มีการบันทึกว่ามีการกระจายพันธุ์ในพื้นที่ area แห่งใหม่ครับสำหรับประเทศไทยซึ่งแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเจอเฉพาะบริเวณใกล้ชายแดนเขมรใช่ไหมครับอรัญญประเทศกับแถวอุบลซึ่งก็เป็นปลายลำน้ำมูลแล้วก็ไม่นึกว่าเจอมาถึงต้นพื้นที่ต้นน้ำบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำมูลเนี่ยข้อสันนิษฐานตรงนี้ก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันก็คงจะอยู่ตามป่าบุงป่าทามริมแม่น้ำมูลนะครับไปเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ป่าพวกนี้มันถูกทำลายลงไปป่าบุงป่าทามถูกทำลายต้นนี้มันก็เลยแทบจะสูญพันธุ์ไปนะครับจากประเทศไทยก็คือต้นทะลอกที่เราเก็บมานะครับตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างสดที่เราเก็บมานะครับแล้วก็ไปทำอบเป็นตัวอย่างแห้งเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างพันไม้นะครับที่เราดองในแอลกอฮอล์แล้วนะครับนี่ก็จะเก็บได้นานนะครับตราบเท่าที่แอลกอฮอล์ยังไม่แห้งไปนะครับหลังจากนั้นถ้าเรามีเวลาเรากลับไปที่ทำงานเราก็จะเอาไปอบนะครับอบในตู้อบเป็นกระบวนการที่นำเข้าไปเก็บรักษาไว้ในหอพันไม้นะครับหลังจากที่เราไปเก็บตัวอย่างพันไม้มาจากภาคสนามแล้วเราก็จะเอามาทำขั้นตอนในการจัดการตัวอย่างนะครับก็คือเอามาอบแห้งนะครับที่ห้องอบพันไม้นะครับพอเราอบเสร็จแล้วก็เอามาอาบน้ำยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อกันเชื้อราแล้วก็กันพวกแมลงนะครับกินตัวอย่างแล้วการอาบน้ำยาก็คือแค่เอาไปชุบในน้ำยาเสร็จแล้วก็ไปอบอีกครั้งหนึ่งให้แห้งครับพอแห้งสนิททีนี้เขาก็พนักงานที่เอาไปอบเนี่ยก็จะเอาตัวอย่างพันไม้นั้นนะมาส่งให้แก่นักพฤกษศาสตร์ที่เป็นเจ้าของตัวอย่างนะครับพอนักพฤกษศาสตร์ได้รับตัวอย่างพันไม้ของตัวเองแล้วก็จะเอามา
ทำใบเลเบลหรือครับหรือว่าเป็นใบที่แสดงรายละเอียดของชื่อพันธุ์ไม้สถานที่เก็บแล้วก็พิกัดชนิดป่าที่พบทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ในใบเลเบลหรือว่าใบแสดงรายละเอียดของพันธุ์ไม้นะครับเพื่อจะเอาไปเข้าคู่ไว้กับตัวอย่างพันธุ์ไม้นะครับแล้วตัวอย่างเนี้ยจะถูกนำไปเย็บต่อไปนะครับเพื่อให้ตัวอย่างคงทนแข็งแรงอยู่ในแผ่นกระดาษแข็งอีกทีนะครับข้อสำคัญของแผนกเราก็คือการจัดพันธุ์ไม้ให้เป็นระเบียบแล้วก็ให้ได้รู้ความสำคัญได้เห็นทุกส่วนของพันธุ์ไม้นี้มากที่สุดเข้าใจว่าตรงนี้เราเริ่มมาแบบนานมากนะครับน่าจะหลายสิบปีมากครับโดยความร่วมมือกับองค์กรต่างชาติไม่ว่าจะเป็นส่วนพฤกษศาสตร์คิวหรือว่าส่วนพฤกษศาสตร์ที่อื่นซึ่งเขาก็ยังมาช่วยเราอยู่วันนี้เรามีการพยายามศึกษาพันไม้ของบ้านเรามีการช่วยในการวิเคราะห์นะครับแยกชนิดว่าเรามีพันไม้อะไรบ้างจนถึงปัจจุบันนะบ้านเรามันตรงกลางไงมันจะมีพันธุ์พืชจากฮิมาลัยมาจากอินโดจีนมาจากมาเลย์มามันก็เลยมีความหลากหลายสูงก็เอาพืชที่มีเท่าลำเลียงนะครับก่อนนะครับแต่ก่อนเราคาดว่ามีประมาณ 15,000 แต่พอศึกษามากขึ้นเนี่ยมันจะมีบางอันที่เรียกว่ามีชื่อพ้องนะครับก็ยังไม่ระบุจำนวนที่แน่นอนได้ชัดเจนถือว่ายากมากครับเพราะว่าบางจุดเราเข้าไปไม่ถึงพันธุ์พืชบางชนิดบางอย่างเนี่ยมันขึ้นกับระบบนิเวศเฉพาะอย่างเช่นว่ากลางทุ่งใหญ่นะครับเพราะว่าพันธุ์พืชเนี่ยอย่างเช่นว่าพืชลมลุกเนี่ยมันออกดอกทีภายในเดือน2เดือนแล้ววายไปเราไม่ได้ไปช่วงนั้นเราก็ไม่ได้เจอเพราะฉะนั้นยังมีอีกเยอะแยะที่เรายังไม่ได้สำรวจพบหรือแม้แต่กระทั่งอย่างดอยอินทนนท์เนี่ยก็ยังพบชนิดใหม่อยู่เผลอๆจะมี new species ที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยนักพฤกษศาสตร์ที่เชี่ยวชาญหลายๆมุมหลายๆวงมาช่วยกันทำสำนักงานหอพันไม้เป็นผู้ประสานงานหลักโครงการพันธุ์พืชชาติประเทศไทยนะครับหรือโครงการ Flora of Thailand ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือของนักพืชศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับผลงานที่ผ่านมาของโครงการนี้ก็เราได้ผลิตหนังสือนะครับพันธุ์พืชชาติของประเทศไทยนะหรือหนังสือ Flora of Thailand นะครับแล้วก็เราก็ได้ผลิตวารสารนะครับที่สำคัญเป็นวารสารนานาชาตินะครับชื่อ Thai Forest Bulletin นะครับวารสาร Thai Forest Bulletin Botany จะเน้นเกี่ยวกับการศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืชนิเวศวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับพืชโดยเฉพาะพืชที่พบในประเทศไทยและในภูมิภาคใกล้เคียงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มคนที่ส่งบทความมาตีพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิจัยนักวิชาการในหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองรวมทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆที่ทำการศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืชมีนักวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศที่ศึกษาพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมประเทศไทยด้วยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนวารสารเช่นว่าหอพันธุ์ไม้เราผลิตวารสาร Thai Forest Bulletin ซึ่งเป็นวารสารนะครับนานาชาติเราส่งไปทั่วโลกเขาก็ส่งกลับมาให้เราซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีหนังสือเหล่านี้เยอะคนที่จะต้องใช้เนี่ยคือนักพฤกษศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือคนทั่วไปที่ทำงานด้านพืชเนี่ยก็มาใส่ห้องสมุดเราสมมติว่าคนที่ทำเรื่องเภสัชเนี่ยไปสำรวจพันธุ์พืชมาไม่แน่ใจว่าชนิดอันนี้คือชนิดอะไรก็มาใช้หนังสือฟลอราคือใช้กุญแจในการคีย์ว่ามันอยู่วงไหนชนิดไหนเท่ากับได้แล้วเนี่ยมั่นใจว่ามันชนิดไหนก็ไปเปิดตู้ดูเทียบว่าตัวอย่างที่เราเก็บมานั้นที่เก็บไว้ในตู้หน้าตาเหมือนกันไหมครับหรือถ้าไม่แน่ใจอีกทีก็ถามนักพฤกษศาสตร์ที่เขาอ่านหนังสือพันธุ์พืชชาติเนี่ยถนัดอาจจะเก่งกว่าก็เข้าชำนาญก็เนี่ยมันช่วยกันได้หมด